น้องหมีมาพร้อมกับเรื่องที่มีคนฝากมาเล่าเหตุการณ์ย้อนกลับไปประมาณสัก40กว่าปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับคลองอาถรรพ์ที่มีความเชื่อว่ามีบางอย่างอยู่ใต้น้ำครับมาพร้อมกับเรื่องคลองอาถรรพ์เดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่6ของเราในค่ำคืนวันนี้กันเลยครับสวัสดีครับหมีเพื่อนผีสวัสดีครับพี่แจ๊คน้องหมีเป็นไงบ้างสบายดีนะสบายดีครับผมเออนะตอนนี้โทรมาจากที่ไหนเนี่ยอยู่แถวแถวสารยาครับอยู่แถวสารยาครับผมเออไม่ได้อยู่ระยองแล้วในช่วงนี้ก็ช่วงนี้มีงานโปรเจกต์ใหญ่นิดนึงครับพี่แจ๊คก็ทุ่มทำกันอยู่ฮะคาดว่าน่าจะประมาณสักสิ้นปีนี้ฮะได้ปล่อยออกครับผมโปรเจกต์ใหญ่เหรอก็ไม่ใหญ่มากครับพี่แจ๊คแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เราอยากทำกันมาตั้งนานแล้วซึ่งเคยบอกพี่แจ๊คว่าเดี๋ยวจะมีนะอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยวันและเวลาและสถานที่แล้วก็ทีมงานก็ยังไม่ค่อยพร้อมแต่ตอนนี้เดินหน้ากันเต็มที่แล้วครับน่าจะสิ้นปีนี้ได้ดูกันครับรอลุ้นอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอยากดู ครับผมขอบคุณมากครับนะฮะมาน้องหมีวันนี้สลับมาสายที่6แทนก่อนครับไม่ได้ฟังหมีในเวลาแบบนี้มานานแล้วส่วนมากหมีจะมาสายท้ายปิดท้ายอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มีเวลาฟังเพียบเลยหมีจัดให้พวกเราฟังกันแบบเต็มๆเห็นหมีบอกว่าเรื่องเนี้ยที่จะมาเล่าเนี่ยมีคนฝากมาเล่าแล้วเรื่องนี้น่าสนใจใช่ครับน่าสนใจจริงๆครับพี่แจ๊คนะฮะเรื่องของคุ้งหงพรายครับผมเป็นยังไงฮะก็ก่อนอื่นต้องยกเครดิตให้ทั้งสองท่านก่อนนะฮะก็คือคนแรกเลยนี่ก็คือพี่วี่นะครับส่วนคนที่สองนี่ก็คือพี่นุ๊กซึ่งเป็นคนฝากเรื่องเล่ามาถามว่าทำไมถึงต้องยกเครดิตให้พี่วี่เพราะพี่วี่เนี่ยเป็นคนบอกผมมาว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันน่าสนใจนะซึ่งคุณนุ๊กเนี่ยเป็นผู้ที่ส่งเรื่องมาแล้วส่งเรื่องมาให้ผมผมก็เอ๊ะเขาส่งเรื่องมาให้ผมเหรอก็เลยกลับไปย้อนดูข้อความปรากฏว่าแจ็คคุณนุ๊กเนี่ยส่งเรื่องนี้ให้ผมมาตั้งแต่ปี2018เมื่ออู้ตายเมื่อ2ปีที่แล้วเองเมื่อ2ปีที่แล้วเพราะว่าหนึ่งบางครั้งเนี่ยข้อความถ้าเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันในเฟซเนี่ยข้อความมันจะถูกแยกไปที่คัดกรองผมก็เลยเข้าไปอ่านเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจจริงๆนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยก็มีอยู่ว่าคุณนุ๊กเนี่ยนะครับได้อาศัยอยู่แถวดำเนินสะดวกนะครับแต่เรื่องเนี้ยย้อนกลับไปนานมากเพราะว่าเป็นเรื่องของคุณป้าท่านหนึ่งเล่าให้คุณนุ๊กฟังครับครับซึ่งอายุความเรื่องนี้รวมๆแล้วเนี่ยน่าจะย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก50-60ปีก่อนครับคนสมัยนั้นเนี่ยนะครับพี่แจ๊คเขาจะอาศัยอยู่ในห้วยในคลองในแม่น้ำนะครับซึ่งบริเวณตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีความเชื่อกันที่ว่าจุดตรงเนี้ยเป็นแม่น้ำสามน้ำฮะได้แก่น้ำเค็มน้ำก่อยก็น้ำจืดมาประจบพบเจอกันแล้วตรงท้ายคุ้งเนี่ยมันจะเป็นคุ้งน้ำที่มีกระแสน้ำเนี่ยพัดผ่านที่ค่อนข้างจะแรงคนในยุคนั้นเนี่ยก็เลยไม่ค่อยจะสัญจรทางนี้กันสักเท่าไหร่ยกเว้นเสียแต่ว่าตกกลางคืนน้ำนิ่งก็จะไปออกหาปูหาปลากันนะพี่แจ๊คนึกภาพนิดนึงนะฮะคนที่อยู่ในยุคนั้นเนี่ยเวลาเขาสร้างบ้านสมัยสัก50-60ปีก่อนเนี่ยก็จะเป็นบ้านไม้แล้วก็จะยื่นออกไปริมคลองเวลาจะขับทายหรือจะใช้สอยประโยชน์อะไรเนี่ยก็จะนำน้ำที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมาดื่มมากินมาใช้มาอาบกันนะครับคุณป้าท่านเนี้ยเล่าให้คุณลูกฟังว่าในยุคนั้นเนี่ยเขาจำได้ว่าข้างบ้านเนี่ยมีเรื่องราวอยู่เรื่องนึงครับก็คือข้างบ้านเนี่ยมีลูกด้วยกันสองคนเป็นผู้ชายทั้งคู่ชื่อเจ้าใหญ่กับเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นี่คือคุณพี่ส่วนเจ้าเล็กเนี่ยคือคุณน้องคุณแม่เนี่ยจะมีหน้าที่ก็คือจะมีเขาเรียกว่าอะไรก็คือจะมีหน้าที่การงานนะครับทำอาชีพก็ถ้าไม่จะปูจะปลาขายก็จะไปทำไร่ทำนากันโดยออกไปทุกวันเนี่ยบางวันถ้าเจ้าใหญ่กับเจ้าเล็กเนี่ยไม่ได้ตามไปด้วยเนี่ยก็จะให้อยู่บ้านโดยที่พ่อแม่เนี่ยจะสั่งไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดกรณีไหนก็แล้วแต่เจ้าใหญ่ต้องดูแลน้องและที่สำคัญเลยเนี่ยห้ามไปเล่นตรงท้ายคุ้งตรงนั้น
พอเขาลือกันว่ามีโหงพรายครับพี่แจ๊คครับครับเป็นข่าวลือกันต่อรุ่นสู่รุ่นและก็มีเป็นธรรมเนียมครับพี่แจ๊คถ้าเป็นเรื่องของกุ้งน้ำเรื่องผีพรายพวกนี้ก็จะมีเล่าลือกันว่าปีต่อปีเนี่ยจะมีคนตายเป็นตัวตายตัวแทนทุกปีปีละหนึ่งคนปีละสองคนแล้วแต่แล้วแต่ครับแต่ทำนองเรื่องเล่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นที่ไหนมีตัวตายตัวแทนเนี่ยก็จะเป็นทำนองแบบนี้เจ้าใหญ่เนี่ยก็รับคำว่าจะไม่พาน้องไปเล่นเด็ดขาดเลยแต่ด้วยความเหมือนจังหวะแล้วก็โชคด้วยนะครับพี่แจ๊คเจ้าใหญ่เนี่ยมีวันนะคือเข้าไปโรงเรียนไปกับน้องปกติเนี่ยแล้วขากลับมาเนี่ยเจ้าใหญ่เกิดไม่สบายก็เลยนอนสมอยู่ที่บ้านหลังเลิกเรียนแต่ก่อนที่ตัวเองเนี่ยจะพลอยหลับไปเนี่ยได้ฟังกับเจ้าเล็กว่าห้ามไปเล่นตรงท้ายคุ้งนะซึ่งท้ายคุ้งเนี่ยมันจะมีเด็กโตเนี่ยกระโดดน้ำเล่นกันเด็กที่เขาว่ายน้ำแข็งเนี่ยเขาก็จะไปเล่นกันตรงนั้นเจ้าเล็กก็ตบปากพร้อมคำว่าจะไม่ไปแน่นอนนะครับจนกระทั่งประมาณสักช่วงพบค่ำพบเพช่วงหกโมงถึงหนึ่งทุ่มคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าใหญ่เนี่ยเขากลับมาจากทำนาทำกลับมาจากการขายของอะไรก็แล้วแต่นะครับปรากฏว่าไม่เห็นเจ้าเล็กอยู่บ้านครับพี่แจ๊คก็เลยปลุกเจ้าใหญ่ว่าน้องไปไหนเจ้าใหญ่ตื่นมาก็เลิกลักเลิกลักครับก็ออกกันไปตามหาน้องปรากฏว่าน้องเนี่ยไปเล่นที่ท้ายคุ้งจริงๆครับพี่แจ๊คแต่กลับมาได้อย่างปลอดภัยไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่คนที่ซวยที่สุดเนี่ยก็คือเจ้าใหญ่เขาโดนพ่อแม่ทำโทษเดี๋ยวนั้นแล้วว่าทำไมถึงปล่อยให้น้องเนี่ยไปเล่นที่ท้ายคุ้งได้ทำไมเป็นพี่คนโตทำไมถึงไม่ดูแลน้องก็โดนตีโดนดุโดนว่าสารพัดในเด็กในเด็กยุคนั้นทนเจ้าใหญ่เนี่ยเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจครับพี่แจ๊คก็เลยหนีออกจากบ้านในคืนนั้นเลยนะฮะหนีออกจากบ้านโดยที่พ่อแม่เขาก็ไม่ตามด้วยนะคุณพ่อเขาก็บอกว่าถ้าอยากออกไปก็ออกไปก็ไม่ตามแต่ถ้าอยากกลับมาก็กลับมาแล้วกันเจ้าใหญ่เนี่ยหายไปสักพักด้วยความที่แบบพอมันมืดแล้วพอได้สติอารมณ์กลับขึ้นมาดีแล้วเนี่ยก็เดินกลับเข้ามาบ้านคุณพ่อก็ถามว่าไปไหนมาบอกว่าก็ไปเล่นอยู่แถวเนี้ยนะครับก็คุณพ่อก็เรียกมากินข้าวเหตุการณ์ปกติเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับพี่แจ๊คพอตกวันที่สองเจ้าใหญ่เนี่ยก็ยังไม่ค่อยหายไข้ดีนะครับทีนี้วันที่สองนี่คืนที่สองเนี่ยเจ้าใหญ่กับเจ้าเล็กเนี่ยเขาไม่ได้นอนห้องเดียวกันกับคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยจะต้องออกมาปูเสื่อนอนแล้วก็กางมุ้งนอนอยู่นอกระเบียงบ้านตรงนั้นบรรยากาศมันจะเย็นมันลมลื่นมากครับอาจารย์ระหว่างที่เจ้าใหญ่นอนกับน้องเจ้าเล็กเนี่ยด้วยความที่ว่าบ้านเนี่ยมันยื่นออกไปตรงริมคลองหน่อยหนึ่งแล้วเป็นบ้านพื้นยกสูงเรียกได้ว่าถ้ากระโดดน้ำเล่นก็คือสบายเลยระหว่างที่เจ้าใหญ่กำลังหลับแล้วเนี่ยกำลังเคลิ้มหลับเนี่ยนะครับเขาได้ยินเสียงเหมือนปลาที่มันว่ายทวนน้ำไปทวนน้ำมาเป็นเสียงกระทบน้ำเคลื่อนไหวเจ้าใหญ่ก็เอ๊ะเสียงอะไรเนี่ยอยู่ข้างล่างก็ถอยตัวเองออกมาจากนอกเสือนิดนึงเพราะว่าบ้านเนี่ยมันเป็นบ้านไม้ฉะนั้นเนี่ยมันจะมีร่องของไม้กับพี่แจ๊คเขาก็แอบดูตรงกล้องเนี้ยปรากฏว่าเขาเห็นเป็นเหมือนลักษณะอะไรบางอย่างที่มันดำและแผ่ใหญ่พยายามเพ่งมองปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เขาเห็นเนี่ยพี่แจ๊คมันคือเส้นผมของคนน่ะที่มันแผ่หลาเต็มท้ายเต็มข้างล่างบ้านเลยมันแผ่แบบใหญ่มากแล้วก็พลิ้วไปกับน้ำเหมือนว่ายไปว่ายมาเขามองเจ้าใหญ่ก็ตกใจนะด้วยความเป็นเด็กก็ยังตกใจก็แต่ว่าสายตาก็ยังไม่ละจากที่ตรงนั้นนะครับปรากฏว่าไอ้ที่มันเป็นเส้นผมใหญ่ๆเนี่ยมันมีมือเนี่ยโผล่ออกมาครับพี่แจ๊คแล้วค่อยๆเหมือนจะยื่นออกมาจับเจ้าเล็กอะฮะมือยื่นออกมาเรื่อยๆยื่นออกมาเรื่อยๆแล้วระดับใต้ถุนบ้านเนี่ยตะพื้นยกสูงมันสูงมากนะฮะแสดงว่ามือนั้นเนี่ยมันต้องยืดออกมาพอสมควรเลยทีเดียวเจ้าใหญ่เนี่ยด้วยความตก
จก็คือร้องลั่นบ้านเลยทำให้เจ้าเล็กแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาตื่นคุณพ่อคุณแม่เขาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกเขาเห็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาก็เลยพาเจ้าเล็กเนี่ยออกจากบ้านฮะแล้วก็พาเจ้าใหญ่เนี่ยออกจากบ้านไปที่วัดซึ่งมันจะมีวัดอยู่ใกล้ๆบ้านนี่นะครับก็มาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าเนี่ยเจ้าใหญ่เห็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้จะทำยังไงดีทางหลวงพ่อเนี่ยเขาก็ถามเจ้าใหญ่ว่าเห็นจริงๆหรือเปล่าเจ้าใหญ่ก็ตอบว่าเห็นจริงๆบอกเอ๊ะถ้าเห็นจริงๆเนี่ยไอ้เรื่องที่เขาล่ำลือกันมาว่ามีโอ่งพลายอยู่ท้ายคุ้งน้ำเนี่ยมันก็มาหลายปีแล้วนะก็ไม่เคยเห็นว่ามีใครปีนี้มีใครตายไปหรือยังก็คือยังไม่มีข่าวแต่ทำไมเจ้าใหญ่ถึงมาเห็นได้ก็สืบกันไปสืบกันมาครับพี่แจ๊คปรากฏว่าเจ้าใหญ่เนี่ยสารภาพครับพี่แจ๊คว่าคืนที่เขาทำทีทำท่าว่าจะหนีออกจากบ้านไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาไปท้ายคุ้งครับพี่แจ๊คไปท้ายคุ้งแล้วไปจุดธูปจุดเทียนบอกกับอะไรบางอย่างที่อยู่ในน้ำว่าขอให้อะไรก็ได้มาเอาน้องเขาพิธีหนึ่งเขาเกลียดน้องเขามากเลยเพราะโกรธที่ตัวเองโดนดุด่าว่าที่ไม่ดูแลน้องใช่ครับพี่แจ๊คเขาบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้น้องเนี่ยไม่อยู่ให้น้องเขาตายไปได้สักทีครับปรากฏว่าพ่อแม่รู้เนี่ยครับมีทั้งความโกรธแต่ก็มีความเข้าใจลูกว่าคงจะน้อยเนื้อต่ำใจหลวงพ่อก็เลยแนะนำว่าโยมถ้าเป็นลักษณะแบบเนี้ยอยู่บ้านนั้นไม่ได้แล้วนะต้องให้เจ้าเล็กกลับมาอยู่ที่วัดเขาก็เลยทำการแก้เคล็ดให้โดยการให้เจ้าเล็กเนี่ยเปลี่ยนชื่อแล้วก็ยกลูกเนี่ยให้กับทางวัดเหมือนว่าให้บวชเนรให้บวชเป็นสามเณรไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่แจ๊คแล้วตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่เคยเห็นอะไรอีกเลยครับพี่แจ๊คนี่ก็เป็นเรื่องราวของคุณนุกที่เขาฝากผมมาเท่ากับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือทั้งมือทั้งบางสิ่งบางอย่างที่จะมาคว้าตัวน้องไปเนี่ยมันเกิดขึ้นจากคำขอของพี่เขาครับพี่แจ๊คเฮ้ยเหมือนกับว่าตัวเองมีความน้อยใจอะว่าตัวเองก็ไม่ได้ผิดอะไรที่วันนั้นเนี่ยเขาป่วยแล้วเขาไม่สบายแล้วก็หลับไปซึ่งเขาอะความเป็นเด็กครับพี่แจ๊คเขาคิดว่าเขาเนี่ยสั่งน้องไว้แล้วว่าห้ามไปนะแต่ปรากฏว่าน้องเนี่ยไปเล่นแล้วพ่อแม่ก็ดุก็ตีเขาก็เลยทำสัญญาทำอะไรกับบางอย่างกับสิ่งที่อยู่ในบริเวณแถวนั้นนะคือแล้วแน่นอนว่ามันน่ากลัวตรงที่ว่าเขาก็มาจริงๆอ่ะครับนั่นแหละสิเขามาจริงๆไงคือเขาจะเอาไปให้ได้ไงเออมีเรื่องนี้มันครับผมอืมค่ะเรื่องนี้มันน่ากลัวตรงที่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันน่ากลัวตรงจิตใจเด็กนะครับครับอาจจะพูดหรืออาจจะขออะไรโดยที่ไม่ทันคิดใช่อันนั้นคือใช้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการน่ะของแท้เพียงแต่ว่าด้วยความที่เป็นพี่ไงแน่นอนว่าเป็นพี่อ่ะก็ต้องรับเละอยู่แล้วถ้าน้องเป็นอะไรขึ้นมาถูกป่ะด้วยความที่เป็นพี่ผู้ใหญ่ก็ต้องเล่นมาทางพี่ก่อนว่าเฮ้ยทำไมไม่ดูแลน้องปล่อยให้น้องไปเล่นในที่ที่ห้ามได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเนี่ยเด็กก็อาจจะไม่เข้าใจว่าอ้าวแล้วหนูผิดอะไรอ่ะผมผิดอะไรอ่ะผมไม่สบายผมนอนอยู่ตรงเนี้ยก็เลยเป็นความอาจจะไม่ใช่ความโกรธขนาดนั้นผมว่ามันเป็นอารมณ์ชั่ววูบของเด็กซะมากกว่าถ้าเขาเป็นคนที่จิตใจไม่ดีจริงๆเนี่ยเขาจะไม่พูดเรื่องนี้ให้มันกระจ่างเลยนะว่าเขาไปทำแบบนั้นมารออย่างเดียวครับคือรอให้บางสิ่งบางอย่างมาเอาน้องไปถ้าเขาเป็นคนไม่ดีอะนะแต่เนี่ยคือเขาอาจจะทำไปด้วยความที่เขารู้เท่าไม่ถึงการอาจจะขาดความยับยั้งชั่งใจด้วยความเป็นเด็กด้วยแหละฮะวุฒิภาวะก็ยังน้อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอทำไปแล้วนะรู้สึกว่าโหเฮ้ยสิ่งที่เขาไปขอสิ่งที่เขาไปพูดอ่ะมันปรากฏขึ้นมาจริงๆไงครับเออก็เลยต้องเล่าเรื่องเนี้ยให้กับผู้ใหญ่ฟังว่าเนี่ยผมไปทำแบบนี้ก็เลยต้องมีการแก้ไขกันนะครับ
เออพอพูดถึงเด็กเนี่ยผมขอแถมอีกนิดนึงได้ไหมครับเพราะว่ารู้สึกกันเรื่องมันสั้นไปเมื่อประมาณสัก 2-3 วันที่แล้วอ่ะด้วยความที่วันนิสัยผมอ่ะเป็นคนที่คุยเก่งก็ไปเจอน้องๆนะครับที่อายุป .5 ป .6 ประมาณเนี้ยฮะด้วยความที่ว่าเราอ่ะชอบฟังเรื่องผีผมก็จะถามเด็กๆน้องๆว่าแบบเฮ้ยเคยเจอผีหรือเปล่าผมว่าชอบฟังเด็กเล่าเรื่องผีมากเลยนะครับพี่แจ๊คเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเด็กเวลาเขาเล่าอ่ะเขาจะมีความบริสุทธิ์ในเรื่องเล่าของเขาอ่ะแต่มันมีเรื่องนึงครับพี่แจ๊คที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอก็คือว่ามันมีน้องคนหนึ่งที่ว่าน้องแท็บเป็นเด็กป.6 ฮะผมก็ถามเขาเล่นๆเนี่ยเคยเจอผีหรือเปล่าเขาบอกเขาเคยเจอป้าเขาผมก็ถามต่อว่าไหนเล่าให้พี่ฟังหน่อยที่เจอป้าคือยังไงเหรอช่วยอธิบายขยายความหน่อยเขาบอกว่าป้าเขาเนี่ยตัวรถชนเสียชีวิตคือคุณป้าเขาเนี่ยอุบัติเหตุรถชนโดยการที่คุณป้าเขาเนี่ยนะครับขายหมึกย่างขายปลาแห้งปลาเค็มอะไรประมาณนี้นะครับโดยที่พ่วงสามล้อพ่วงข้างนะฮะขับสามล้อพ่วงเนี่ยเล่ขายแล้ววันนั้นเย็นวันนั้นเนี่ยคุณป้าเนี่ยโดนรถชนบริเวณแถวๆสามแยกก็คือเสียชีวิตคาที่แล้วพอคุณแม่เนี่ยไปรับที่โรงเรียนเนี่ยคุณแม่บอกกับน้องแพทว่าคุณป้าเสียแล้วนะน้องแพทปล่อยโฮเลยฮะคือเขามีความผูกพันกับคุณป้าเขามากเพราะว่าคุณป้าเขาเนี่ยเคยเลี้ยงน้องแพทมาตั้งแต่เด็กๆแล้วน้องแพทเนี่ยก็พูดให้ผมฟังว่าในวันแรกเนี่ยที่เขาไปรดน้ำศพคือด้วยความเป็นเด็กอะเขาก็ไม่รู้พิธีกรรมอะไรมากเลยนะเขาก็โอเคจะต้องไปรดน้ำศพเขาก็ไปรดน้ำศพแล้วเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าวันที่สองที่ต้องนอนค้างเป็นเพื่อนศพเพราะที่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะนอนค้างเป็นเพื่อนศพนะครับแจ็คอยู่ที่วัดเป็นเพื่อนศพน้องแพทเนี่ยเขาก็ตื่นมากลางดึกแต่เขาไม่ได้บอกผมนะว่ากี่โมงกันแน่ระหว่างที่เขาตื่นออกมาเนี่ยเขากำลังจะเดินเข้าไปห้องน้ำครับแจ็คเขาเห็นแสงมอเตอร์ไซค์รถแสงไฟหน้าเนี่ยขับเข้ามาในวัดคือขี่เข้ามาในวัดแต่มันเห็นระยะไกลฮะเขาจึงไม่เห็นว่ารถที่ขี่เข้ามาเนี่ยเป็นรถอะไรรุ่นไหนหรือยังไงครับพอน้องแพทเข้าไปในห้องน้ำเสร็จออกมาจากห้องน้ำเนี่ยก็ยังเห็นแสงรถมอเตอร์ไซค์คันนี้วนอยู่ในวัดครับพี่แจ๊ควนไปทางโบสถ์บ้างไปทางสุสานบ้างไปทางเมนบ้างเดี๋ยววนกลับมากุฏิคือแบบวนไปวนมาอยู่ในวัดเนี่ยนะฮะจนกระทั่งน้องแพทก็เริ่มสงสัยว่าจะขับวนทำไมแล้วก็เริ่มสังเกตแล้วก็แปลกใจแล้วว่าทำไมมันไม่มีเสียงมอเตอร์ไซค์รถเลยวะมีแต่ไฟน้องแพทก็เลยพยายามจ้องมองปรากฏว่ามันเป็นคุณป้าเขาพี่แจ๊คขี่พ่วงข้างแต่ไม่ได้ขี่แต่งหน้านะฮะขี่ถอยหลังว้ายแล้วหันมามองน้องแพทแล้วยิ้มให้แล้วก็ขี่ถอยหลังอยู่อย่างนั้นนะวนไปวนมาอยู่นั้นขี่มอเตอร์ไซค์ถอยหลังเลยนะถอยหลังใช่ครับพี่แจ๊คผมก็เฮ้ยจริงเหรอน้องแพทก็บอกจริงพี่หนูเห็นอย่างนี้เห็นจริงๆผมก็เลยถามว่ายังไงต่อแล้วคุณป้าเขาอะพอขี่คือเขาขี่ถอยหลังแล้วพอเขาเห็นว่าน้องแพทเห็นเขาอะคุณป้าเนี่ยก็ขี่ถอยหลังมาหาคือย้อนสอนมาเลยย้อนสอนพอมาจอดตอนหน้าปุ๊บเนี่ยแล้วน้องแพทก็ยืนตัวแข็งเลยคือแบบเขาอธิบายไม่ถูกว่าเขารู้สึกยังไงนะตอนนั้นแต่เขารู้สึกงงแล้วพอป้าเขามาหาเนี่ยพอป้าเห็นศพตัวเองแล้วเนี่ยเหมือนป้าเขาก็ร้องไห้แล้วก็ขี่ย้อนหลังหายไปไหนก็ไม่รู้ในวัดแล้วน้องแพทก็เดินกลับเข้าไปนอนเฉยๆแล้วพี่แกก็มาเล่าให้ผมฟังผมว่าเฮ้ยแล้วไม่กลัวเหรอเขาบอกหนูไม่รู้ยังไงพี่มันตึงยังไงก็ไม่รู้ผมว่ามันเป็นอารมณ์งงอ่ะอารมณ์งงของเด็กครับพี่แกผมก็เลยถามว่าตอนที่คุณป้าเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ถอยหลังเนี่ยมันภาพมันคือยังไงอ่ะเขาบอกคือเขาไม่เหมือนขี่พี่หมีเขาเหมือนลอยอ่ะเพราะว่าล้อรถอ่ะมันไม่หมุนมันลอยย้อนหลังไปย้อนหลังมาอะไรเงี้ยผมก็เฮ้ยมันแปลกอ่ะคือไม่เจอเคสแบบนี้นะครับพี่แจ๊คครับคือมอเตอร์ไซค์แน่นอนว่ามันไม่มีเกียร์ถอยหลังอยู่แล้วไงมอเตอร์ไซค์ที่มันเป็นมอเตอร์ไซค์ทำพ่วงข้างอะไรพวกนี้ถ้าไม่ได้แบบตกแต่งพิเศษอะไรนะแต่มันไม่ค่อยมีหรอกที่สำคัญคือถ้ามันมีมอเตอร์ไซค์ขี่อยู่ในนั้นจริงๆสิ่งแรกที่ต้องได้ยินคือเสียงเครื่อง
แต่เนี่ยไม่มีเสียงเห็นแต่รถไม่มีเสียงเครื่องอันนี้ก็น่ากลัวเออฮะเนี่ยครับเป็นเรื่องสั้นจากเด็กป.6ที่ฟังผมฟังผมก็เออได้เรื่องอยู่ฮะได้เรื่องอยู่เออด้วยอารมณ์เด็กอ่ะตกลงคือไม่รู้ว่าจะกลัวจะงงจะมึนอะไรดีคือเจอแบบนั้นนอนดีกว่าครับ ดีกว่าก็ไปนอนเฉยแล้วเขาก็มาเล่าให้แม่เขาฟังเขาแม่เขาก็ยังแบบจริงเหรอเพราะว่าไม่มีใครเห็นนะแต่มีเขาเห็นอาจจะเป็นเพราะว่าความผูกพันนะเพราะว่าคุณป้าเขาเลี้ยงกันมาตั้งแต่เด็กนะเป็นอย่างนี้นะครับเออโอ้โอเคหมีฮะขอบคุณมากๆสำหรับคืนนี้ที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะน้องหมีนะครับผมยินดีครับก่อนจะจากกันไปไม่ว่าหมีจะทำอะไรอยู่โปรเจกต์เล็กโปรเจกต์ใหญ่ที่กำลังจะทำขอให้ผลงานออกมาเร็วๆอยากดูขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นครับผมนะแล้วก็โปรเจกต์เสร็จอะไรยังไงอยากให้พี่ช่วยโปรโมทอะไรบอกมาขอบคุณมากครับพี่แจ๊คได้เลยน้องหมีขอบคุณมากๆนะหมีนะครับผมดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับผมครับสวัสดีครับ